ช่นไรอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อสวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับรางวัลเลิศรัฐรางวัลที่มีการมอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นดีเลิศด้านบริการและมีการพัฒนาโดยการใช้นวัตกรรมที่ดีแน่นอนนะครับว่ารางวัลนี้มีการมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าปลายทางคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือประชาชนนั่นเองนะครับวันนี้ได้รับเกียรติในการสนทนาพูดคุยกับท่านเลขาธิการกพร.ท่านทศพรสิริสัมพันธ์ไปติดตามเนื้อหาในการพูดคุยกันบ้างกันครับรางวัลเลิศรัฐนี่เราก็ให้กับส่วนราชการที่มีความคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับบริการที่ดีขึ้นรางวัลเลิศรัฐนี่ก็หมายถึงการบริหารงานภาครัฐที่เป็นเลิศนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Public Sector Excellence Award นะครับเราก็ให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้ปีนี้มี91รางวัลครับที่ได้รับรางวัลมีทั้งดีเด่นมีทั้งดีนะครับเพราะว่าหน่วยงานนั้นเข้าผ่านเกณฑ์นะครับอย่างการให้บริการประชาชนเนี่ยนะครับเราก็จะมีเกณฑ์ในการนะครับดูจากเรื่องคิดเรื่องใหม่ๆประชาชนมีความพึงพอใจไหมนะครับเรื่องนวัตกรรมก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นของใหม่ๆที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้ผลจริงขึ้นมาอย่างในกรณีของกรมการแพทย์นะครับจังหวัดลำปางนะครับก็ได้มีการวางระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกันนะครับเรียกว่าระบบเทเลเมดิซีนในโรงพยาบาลเล็กๆในระดับอำเภอโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยนะก็อาจจะมีคุณหมอซึ่งเชี่ยวชาญไม่มากนักนะครับแต่ว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลส่งผ่านกันหรือว่าจะต้องมีการส่งระบบที่เรียกว่าส่งต่อนะครับรีเฟอร์เคสกันเดิมเนี่ยนะครับระบบก็เป็นระบบแบบเรียกว่าใช้กระดาษแล้วยังพัฒนาไม่ได้มากเท่าไหร่วันนี้ทางกรมการแพทย์ที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาระบบแอปพลิเคชันนะครับที่จะบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยที่จะต้องส่งมาที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับมีกี่รายประวัติอะไรต่างๆเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระบบทางด้านดิจิทัลเรียบร้อยนะครับพอมาถึงที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคิวเหมือนกับไฟล์ขึ้นเครื่องบินเลยนะรายนี้จะมากี่โมงรายนี้จากจังหวัดอำเภอจะมาคิวจะเป็นยังไงมีการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยพอคนไข้เข้ามาถึงปุ๊บก็สามารถเข้าสู่แผนกที่เกี่ยวข้องได้เลยอันนี้ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เขาก็พัฒนาแอปพลิเคชันอันหนึ่งนะครับอย่างสมมติว่าบ้านเราอยู่อำเภออะไรสักอำเภอหนึ่งที่ปัดอะไรก็แล้วแต่กดคลิกเข้าไปนะครับก็จะทราบว่าวันนี้นะครับเงินงบประมาณแล้วก็โครงการต่างๆที่มาลงอำเภอเราเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งประโยชน์ก็ได้สองทางนะครับทางราชการเองเราก็ได้ทราบว่าเงินเนี่ยลงไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ได้สามารถติดตามโครงการได้ส่วนชาวบ้านเราก็จะได้ว่าวันนี้จะสร้างถนนที่ไหนมีโครงการอะไรมาลงเราจะได้เข้าไปดูว่าเอ๊ะที่เขียนเอาไว้เนี่ยในเอกสารเนี่ยเสร็จตามนั้นหรือเปล่าโปร่งใสไหมจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงเราก็จะได้ตามดูโครงการต่างๆได้ซึ่งแต่เดิมพอยังไม่มีระบบดิจิทัลไม่เป็น Big Data เนี่ยข้อมูลมันก็อยู่ในกระดาษการจะมารวบรวมแสดงออกมามันก็ยากวันนี้ก็ง่ายขึ้นครับก็เมื่อประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็น Thailand 4.0 ในภาคการผลิตภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องคิดนวัตกรรมเพื่อที่จะสร้าง value สร้างคุณค่านะครับให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองระบบราชการเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องสร้างคุณค่าต่อประชาชนขึ้นมางานบริการเดิมที่เรามีเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอานวัตกรรมขึ้นมาคิดริเริ่มในการพัฒนาการให้บริการประชาชนการวัดผลงานของทุกส่วนราชการเนี่ยให้มาวัดในเรื่องของนวัตกรรมนะครับจะต้องมีการคิดริเริ่มการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ทุกส่วนราชการเนี่ยตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมกับอันที่สองการที่เราจัดงานอย่างวันนี้นะครับก็คือการยกย่องคนดีมีความสามารถหน่วยงานที่คิดพัฒนาริเริ่มต่างๆได้ก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจให้กับคนดีที่ทำงานต่อไปกับอันที่สองก็เป็นแรงผลักดันให้กับหน่วยงานอื่นๆนะครับก็อยากที่จะมาได้รับรางวัลเลิศรัฐของเราในวันนี้เพิ่มมากขึ้นครับนอกเหนือจากการสนทนากับท่านเลขาธิการกพร.แล้วนะครับช่วงนี้จะไปฟังจะไปดูกันนะครับว่าผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละหน่วยงานในแต่ละองค์กรนั้นมีอะไรกันบ้างและแต่ละท่านที่จะมาพูดคุยนั้นแสดงให้เห็นถึงผลที่ประชาชนจะได้รับอย่างไรไปติดตามกันครับThank you.
หวัดนนทบุรีได้รับเนี่ยคือรางวัลเรื่องการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับซึ่งรางวัลเนี้ยนะครับเป็นรางวัลที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของส่วนราชการที่สำคัญก็คือต้องระดมความร่วมมือจากภาคประชาชนในการที่จะเขาจะเข้ามาร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดกรอบกำหนดทิศทางในการบริหารเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้เขามีมุมมองในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้และที่สำคัญที่สุดโครงการกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการล้วนแต่เป็นโครงการที่แก้ปัญหาแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนครับหลักของการนำองค์กรที่ดีไม่ใช่เรื่องการสั่งการนะครับแต่เป็นการที่จำอย่างไรจะทำให้ประชาชนตามเราให้ดีการที่ประชาชนจะตามให้ดีเราก็ต้องมีกรอบทิศทางที่ชัดเจนตัวอย่างจังหวัดนนทบุรีก็คือการกำหนดกรอบทิศทางจังหวัดสะอาดจังหวัดสะดวกจังหวัดสบายแล้วก็จังหวัดปลอดภัยทำอย่างไรจะประชาชนจะได้รับบริการ4คำนี้ซึ่งเป็น4คำที่รัฐบาลอยากจะเห็นทุกจังหวัดดำเนินการให้เกิดขึ้นครับเช่นจังหวัดสะอาดทำเรื่องการกำจัดขยะน้ำเสียผักตบชวาจังหวัดสะดวกดูแลเรื่องการบริการประชาชนในเรื่อง Government Center ศูนย์ราชการบริการภาครัฐแบบเสร็จจังหวัดสบายดูในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและจังหวัดปลอดภัยเช่นการส่งเสริม CCTV การป้องกันและบรรเทาสาภัยให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะครับระดับดีเด่นผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราได้ส่งเข้าประกวดตั้งปีพ.ศ. 2558ปีนี้เป็นปีที่3ที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลระดับดีเด่นมาตลอดนะครับปีแรกก็คือปี2558ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราส่งในส่วนของกลุ่มป่าตะวันตกซึ่งในส่วนตรงนี้เราได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสืบนาคเสถียรแล้วก็ชนเผ่าต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งปี2559กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราส่งใน3กลุ่มป่าก็คือกลุ่มพื้นที่มรดกโลกดงพะเยเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าเก่งกระจานแล้วก็กลุ่มป่าภาคตะวันออกในส่วนตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพื้นที่อนุรักษ์รอยต่อ5จังหวัดแล้วก็มูลนิธิอมตะรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับในปีนี้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราส่งในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พื้นที่ของบ้านสันดินแดงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเราก็ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในส่วนของการบุกรุกนะครับจากเดิมอย่างที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พฤติกรรมของพี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้ดูแลนะครับเพราะเขามองเห็นเลยว่าหลังจากเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจากเป็นผู้บุกรุกมาเป็นผู้ดูแลเนี่ยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับการส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆในการบริหารจัดการในพื้นที่ของเขาเองนะครับเราก็ทำงานร่วมกันได้ในเชิงของประชารัฐและก็บูรณาการครับสำหรับปี2560นะกรมการขนส่งทางบกได้รับ2รางวัลรางวัลแรกก็เป็นการพัฒนาการบริการระดับดีเด่นนะก็คือโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการปฏิรูปพลิกโฉมในระบบการขนส่งทางถนนของไทยเรานะครับด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาการเป็นการบริหารจัดการนะครับก็เรียนว่าในกลุ่มเป้าหมายรถของในระบบสาธารณะเนี่ยนะฮะกรมการขนส่งกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันทุกเส้นทางนะครับรวมกับรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อขึ้นไปจะต้องมาติดตั้ง GPS นะฮะระบบ GPS tracking เนี่ยเราให้ติดตั้งควบคู่ไปกับเครื่องแสดงตัวตนคนขับรถก็สามารถที่จะ tracking ติดตามพฤติกรรมการให้บริการและที่สำคัญนะฮะตรงนี้เราได้ออกแบบในลักษณะของใช้แอปพลิเคชันนะครับพอมีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS ระบบ Android เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะติดตามนะฮะในรถที่ให้ความสนใจเราขับรถบนถนนหนทางเห็นรถที่มีพฤติกรรมประมาทหวาดเสียวก็สามารถที่จะ
ข้าไปนะฮะแจ้งเตือนนะครับรวมถึงร้องเรียนมาที่กรมการขนส่งทางบกจุดเด่นของโครงการ GPS ตรงนี้อีกอันหนึ่งอันนั้นก็คือเป็นการบริหารแบบเชิงป้องกันนะครับที่บอกว่าบริหารแบบป้องกันเนื่องจากว่าการเข้าถึงของทุกกลุ่มเป้าหมายที่เราจัดการร่วมกันแล้วเนี่ยพอเห็นลักษณะของการใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พฤติกรรมประมาทหวาดเสียวใช้ความเร็วที่เกินจะเห็นข้อมูลด้วยกันเพราะเราก็ออกแบบเป็นระบบของการส่งสัญญาณเตือนแจ้งเตือนไปที่ผู้ประกอบการแจ้งเตือนไปที่คนขับรถนะครับรวมถึงสามารถที่จะเฝ้าระวังนะครับโดยในลักษณะของเชิงพื้นที่เราเห็นรถคันนี้มีพฤติกรรมที่ขับรถประมาทหวาดเสียวแล้วอยู่ตรงเส้นทางไหนพิกัดไหนเราก็ใช้หน่วยงานขนส่งจังหวัดเราที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเข้าไปแจ้งเตือนได้เลยหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ